เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะวันนี้พบกับดิฉันชนาธิปไพรพงษ์ทางไทย PBS Podcast ค่ะรับฟังได้ทั้งจากเว็บไซต์แอปพลิเคชัน thaipbspodcast.com นะคะแล้วก็รวมถึงฟังผ่านสถานีวิทยุต่างๆที่เชื่อมโยงสัญญาณอยู่ในขณะนี้ต้องขอบคุณทุกสถานีทุกจังหวัดเลยนะคะที่รับสัญญาณรายการภูมิคุ้มกันไปเพื่อให้พี่น้องประชาชนผู้บริโภคในพื้นที่ได้รับฟังกันค่ะประเด็นที่เราจะมาติดตามในวันนี้นะคะเป็นคดีดังมากเลยค่ะ30กันยายน2567วันนี้มีความคืบหน้ากรณีที่มีลูกค้าที่ไปซื้อทองคำทางออนไลน์จากร้านแม่ตั๊กป๋าเบียร์แม่ตั๊กก็คือนางสาวกรกนกสุวรรณบุตรนะคะและก็นายการพลหรือป๋าเบียร์สองคนนี้ก็คือเปิดร้านทองมีหน้าร้านทองจริงใช่ไหมคะอยู่แถวถนนหทัยราชและก็มีการขายทองคำผ่านทางการถ่ายทอดสดตามสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเรียกว่าไลฟ์สดนะคะแล้วทำคอนเทนต์ทำเนื้อหานะคะว่าได้กำไรจากการทำร้านขายทองเนี่ยนำไปช่วยเหลือคนจนผู้ยากไร้ต่างๆพร้อมกับทำคลิปออกมาเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ของตนเองดิฉันเองก็เคยเห็นคลิปนี้นะคะก็ได้แต่ดูนะคะได้แต่ดูจนกระทั่งมาเป็นข่าวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังจากที่มีผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าจากการซื้อทองคำออนไลน์กับแม่ตั๊กเนี่ยได้ออกมาโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ว่าซื้อทองจากร้านแม่ตั๊กพอจะไปขายคืนร้านแม่ตั๊กทำไมไม่ซื้อคืนในราคาเดิมเพราะว่าจะนำเงินมาเลี้ยงดูลูกก็เลยกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์และทำให้ชาวเน็ตค่ะไปขุดคุยรวมถึงผู้ที่เคยซื้อทองคำจากร้านแม่ตั๊กเนี่ยไปแจ้งความว่าตัวเองก็โดนเหมือนกันนะคะและตอนนี้ค่ะแห่กันเอาทองไปขายคืนยังไม่เท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังหลายคนให้ความสนใจเพราะอะไรเพราะเรื่องที่ลูกค้าร้องเรียนนั้นก็คือการโฆษณาขายทองคำออนไลน์ของแม่ตั๊กนั้นเนี่ยขายทองคำที่มีคุณภาพตามที่โฆษณาหรือไม่มันก็นำไปสู่การตรวจสอบการพิสูจน์นะคะจากสมาคมเกี่ยวกับทางด้านทองคำและอัญมณีตามมาความคืบหน้าล่าสุดหลังจากที่เมื่อวันที่27กันยายน2567ผู้บริโภคผู้เสียหายจากการซื้อทองคำร้านแม่ตั๊กเนี่ยรวมตัวกันหลายร้อยคนนะคะไปแจ้งความกับตำรวจทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบก็มีการออกหนังสือเชิญตัวแม่ตั๊กป๋าเบียร์ไปให้ข้อมูลแต่ปรากฏว่าทั้งสองคนเลื่อนเข้าให้ปากคำแล้วก็มาสู่กระแสการขุดคุ้ยการสร้างเนื้อหาหรือคอนเทนต์ในสื่อสังคมออนไลน์ของตัวเองด้วยการไปช่วยเหลือบุคคลต่างๆโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เป็นคนยากคนจนเอาเงินไปบริจาคไปสร้างบ้านให้นะคะล่าสุดวันนี้นะคะ30กันยายน2567เวลาประมาณ12นาฬิกานะคะตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.ค่ะนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักหรูของนางสาวกรกนกหรือแม่ตั๊กพร้อมทั้งแสดงหมายจับเพื่อจับกุมนางสาวกรกนกพร้อมกับนายการพลหรือเบียร์และบริษัท K2N Go จำกัดโดยมีนายการพลเป็นกรรมการผู้มีอำนาจนะคะตามหมายจับระบุข้อหา 1. ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน 2. ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมกันโฆษณาโดยใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นประการที่น่าจะเกิดความเสียหายร่วมกันโฆษณาโดยใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคร่วมกันเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิดสภาพคุณภาพปริมาณหรือสาระสำคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่นโฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหลังจากแสดงหมายจับและให้คำแนะนำสิทธิทางกฎหมายตามขั้นตอนแล้วก็ได้คุมตัว
แม่ตั๊กป๋าเบียร์เนี่ยขึ้นรถตำรวจเพื่อนำตัวไปสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.นะคะเราไปฟังเสียงจากเหตุการณ์ในขณะที่เชิญตัวแม่ตั๊กป๋าเบียร์จากบ้านพักสุดหรูย่านรามอินทรา65ขึ้นรถแล้วก็นำไปสอบปากคำที่บก.ปคบ.ค่ะนั่นคือเสียงที่อาจจะมีคำถามจากผู้สื่อข่าวที่ร่วมไปทำข่าวในขณะที่ตำรวจบก.ปคบ.ไปบุกรวบตัวแม่ตั๊กป๋าเบียร์ถึงบ้านพักหรูนะคะแล้วก็เชิญตัวขึ้นรถไปสอบปากคำที่บก.ปคบ.ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าที่ได้ซื้อทองคำจากการขายทองคำออนไลน์ของแม่ตั๊กป๋าเบียร์เนี่ยนะคะบางคนซื้อไม่ใช่หลักหมื่นบาทนะเป็นหลักแสนบาทก็มีทั้งผลิตภัณฑ์สร้อยคอแหวนแล้วก็รูปเคารพพวกปีเสี้ยนะคะที่เป็นของมงคลของสายมูทั้งหลายเนี่ยนะคะได้รวมตัวกันแล้วก็ร้องเรียนผ่านคุณเคนโดเข้าแจ้งความที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเมื่อ27กันยายนเราไปฟังเสียงของผู้ร้องเรียนวันนั้นว่าทำไมถึงมาร้องเรียนและสิ่งที่ต้องการการชดเชยการเยียวยาคืออะไรไปฟังกันค่ะครับก็คือในกรณีนี้นะฮะในกรณีของแม่ตอนะครับกับป๋าบอมันก็เข้ากฎหมายในหลายข้อกฎหมายด้วยกันนะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายผู้บริโภคแล้วก็เรื่องของการช่อโกงกับช่อโกงประชาชนด้วยแต่มันจะมีอีกกฎหมายนึงนะฮะที่มีโอกาสเข้าข่ายและผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสนะครับผู้เสียหายได้มาร้องเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับพรบคอมพิวเตอร์นั่นก็คือการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ครับผู้เสียหายเมื่อวานนี้นะครับที่เข้ามาในกลุ่มเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมขอเช็คล่าสุดมีคนเข้ามาจากทั่วทุกมุมโลกนะครับไม่ใช่แค่ในเฉพาะประเทศไทยนะครับในส่วนกลางของกรุงเทพมหานครก็ดีแล้วก็ในส่วนของต่างจังหวัดก็ดีที่เข้าในกลุ่มไลน์ของผู้เสียหายแล้วนะครับก็คือ214คนซึ่งต้องขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนแบบนี้นะครับว่ามีผู้เสียหายหลายคนเพิ่งรู้ตัวเมื่อวานบางคนรู้ตัววันนี้ด้วยซ้ำไปนะฮะไปรื้อเอาใบเสร็จไปรื้อเอาของที่ซื้อมาบางอย่างก็หักบางอย่างก็สูญหายกันไปเรียบร้อยแล้วผมก็เลยบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่รวบรวมอะไรที่หักจะพังเนี่ยแจ้งไว้ก่อนครับวิธีการแจ้งก็คือถ้าเกิดหากลุ่มไม่เจอนะฮะเข้าไปในเพจของผมได้เพจของเคนโดช่วยด้วยเดี๋ยวพาเข้ากลุ่มครับถามความรู้สึกหน่อยครับว่าไปทุกที่ไปแจ้งทุกที่ถ้าเขาเอาเงินมาไก่เกียร์จะไก่เกียร์ไหมไม่ค่ะเพราะเราอยากให้เป็นคดีตัวอย่างนะคะเพราะว่าการซื้อของออนไลน์นี่คือตอนนี้แพร่หลายมากแล้วก็ถ้าเคสนี้ไม่เป็นตัวอย่างก็จะเอามาเกิดขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็มีแม่ค้าหลายคนนะคะก็ใช้วิธีเดียวกันค่ะจะได้หยุดกันทันทีค่ะต้องบอกก่อนว่าผู้เสียหายอ่ะเป็นบางท่านเนาะสมมติมี100ท่านอย่างเงี้ย30ท่านน่ะบางทีเขาก็อยากได้เงินอันนั้นส่วนของเขาแต่ส่วนของหนูอ่ะหนูไม่ได้อยากได้เงินแล้วก็หนูไม่ต้องการไก่เกี่ยหนูต้องการให้คดีเนี้ยมันเป็นคดีตัวอย่างแล้วก็เป็นแบบอย่างเลยให้กับทุกคนเลยแล้วก็ทุกหน่วยงานด้วยเอาไปปรับปรุงอะไรที่เกินกว่าเหตุที่ว่าเขาทำอะไรหรือว่าเขาโพสต์ขายอะไรก็แล้วแต่ต้องออกกฎหมายในข้อนี้มาควบคุมผู้บริโภคทุกคนจริงจะไม่ต้องตกมาเป็นเหยื่อจริงจากใจเลยนี่คือข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงนะฮะไม่มีมโนแต่อย่างใดเป็นคนที่เข้ามาในเพจเคนโดช่วยด้วยแล้วเอาเอกสารแบบนี้นะฮะมาแปะผมก็ต้องนำเข้าสู่กระบวนการก็คือเข้าไปในกลุ่มไลน์แล้วก็ไปเช็คกันว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนล่าสุดที่คุยเมื่อเช้านี้มีรายหนึ่งนะฮะจากสุพรรณบุรีนั่นแหละถามว่าเสียหายเท่าไหร่เป็นแสนครับเป็นแสนนะฮะแปะนะครับที่ส่งเอกสารเข้ามาอันนี้เจ้าหน้าที่เองก็ได้มีการแนะนำแล้วว่าอาจจะต้องมีการตั้งคนที่มาแจ้งความแทนนะครับก็คือมีการมอบหมายเพราะว่าอยู่ค่อนข้างไกลผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นวาระแห่งชาติเนื่องจากว่าโทรศัพท์เนี่ยดังตลอดเวลานะครับขึ้นมาเนี่ยเมื่อกี้นี้สิบกว่าขึ้นมาอีกแล้วนะฮะทุกคนขึ้นมาแบบเรียลไทม์เลยนะฮะนาทีละคน2คนคิดว่าถ้าสะสมผู้เสียหายไปเรื่อยๆอาจจะถึง 1,000 คนก็ได้นะครับอันนี้เราเพิ่งทำเรื่องนี้กันแค่2วันมีคนเข้าสู่ระบบมาประมาณ2กับ300คนแล้วนะฮะ
นั่นคือเสียงของผู้เสียหายจากการซื้อทองคำออนไลน์กับแม่ตั๊กและภายหลังจากที่ตำรวจบก.ปคบ.ได้ทำการสอบสวนแม่ตั๊กแล้วเนี่ยนะคะได้เปิดเผยโดยพลตำรวจตรีวิทยาศรีประเสริฐภาพผู้บังคับการตำรวจปคบ.นะคะบอกว่าเบื้องต้นจากการสอบปากคำแม่ตั๊กและป๋าเบียร์ทั้งคู่ยังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาส่วนจะไปถึงเรื่องฟอกเงินหรือไม่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเช่นเดียวกับการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินรวมถึงการตรวจสอบรถหรูต่างๆเห็นในคลิปวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์นี่โอ้โหมีรถยนต์หรูหลายคันมากนะคะตำรวจบอกว่ากำลังตรวจสอบรถหรูว่าได้มีการโยกย้ายไปไว้ที่ไหนหรือไม่แล้วก็ยืนยันว่ามีข้อมูลการสอบสวนการเฝ้าระวังรวมถึงตรวจสอบหลังจากนี้ตำรวจจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลพรุ่งนี้ก็คือ1ตุลาคม2567พร้อมทั้งคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากมีกรณีที่เป็นผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนมีผู้เสียหายจำนวนมากนะคะแม้ว่าบางส่วนอาจจะยังไม่ได้เข้าไปร้องทุกข์ก็ถือว่าเป็นความผิดที่กระทบต่อประชาชนซึ่งการตรวจค้นบ้านแม่ตั๊กป๋าเบียร์เนี่ยนอกจากได้เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขายทองคำออนไลน์แล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังสิ่งที่น่าตกใจก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปค้นเจออาวุธปืนด้วยส่วนในเรื่องของการยึดทรัพย์เบื้องต้นมีการรับแจ้งความแล้วได้มีการรายงานไปที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อทำการสืบทรัพย์เนื่องจากความผิดที่มีผู้ร้องมาร้องทุกข์เป็นความผิดในเรื่องของการฉ้อโกงประชาชนซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินฉะนั้นในส่วนนี้ปปง.ก็จะทำหน้าที่สืบทรัพย์สืบเส้นทางการเงินและทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดตำรวจจะประสานกับปปง.ต่อไปนะคะเรื่องนี้มันเกี่ยวพันกันหลายอย่างค่ะทางตำรวจบก.ปคบ.ก็จับกุมแม่ตั๊กป๋าเบียร์ไปละรอดำเนินการทางกฎหมายแต่ว่าคุณผู้ฟังในส่วนของลูกค้าที่เคยซื้อทองคำกับแม่ตั๊กป๋าเบียร์ที่ต้องการคืนทองคำเนี่ยวันนี้นะคะ30กันยายน2567ก็ยังคงมีลูกค้าไปปักหลักรออยู่ที่หน้าร้าน K2N Jewelry ของแม่ตั๊กป๋าเบียร์เพื่อเอาทองที่ซื้อไปมาขายคืนเอามาขายคืนตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ล่ะ26 27กันยายน28กันยายนหยุด29กันยายนและวันนี้30กันยายนคนที่ไปรอคืนทองหน้าร้าน KTN ของแม่ตั๊กป๋าเบียร์เยอะมากนะคะคือเขาบอกว่าบางคนไปถึงหน้าร้านก่อน 7 โมงเช้าซะอีกแต่ได้คิวเกือบ200หากขายทองคำคืนได้ในตามราคาซื้อไปเต็มจำนวนก็จะพิจารณาว่าจะไม่แจ้งความดำเนินคดีกับแม่ตั๊กโดยบรรยากาศหน้าร้านทองมีการตั้งเต็นท์แล้วก็วางเก้าอี้เพื่อให้ลูกค้าไปนั่งรอขายทองคืนแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงคือทางสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ GIT วันนี้ได้ออกเอกสารเปิดเผยผลการตรวจสอบทองคำจำนวน3รายการที่มาจากร้าน K2N ของแม่ตั๊กป๋าเบียร์พบว่าทองลูกปัดมีทองคำอยู่เพียง 71.38% หมายความว่าเปอร์เซ็นต์ทองไม่เต็มนั่นเองนะคะรายการที่เป็นสร้อยทองมีทองคำ 92.08%และชิ้นส่วนเครื่องประดับมีทองคำ 99.83% ซึ่งหมายความว่าทองคำที่มีเปอร์เซ็นต์ทองไม่ถึง 92.50% เป็นทองคำที่ไม่ได้มาตรฐานส่วนที่เกิน 92.50% ถือเป็นทองคำมาตรฐานส่วนอีกรายการหนึ่งก็คือทองลูกปัดมีทองคำเพียง 71.38% สรุปแล้วก็คือส่งตรวจ3ชิ้นเนี้ยมีทองคำที่ได้มาตรฐานอยู่แค่ชิ้นเดียวซึ่งเรื่องนี้นะคะรายการภูมิคุ้มกันของเราเมื่อวันที่27กันยายนผู้ดำเนินรายการก็คือคุณอุษาเนี่ยก็ได้สัมภาษณ์ทางด้านของคุณทรงสิริจุมพลรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบถึงเรื่องของมาตรฐานทองคำวิธีการสังเกตแล้วก็การคุ้มครองผู้บริโภคไปแล้วนะคะวันนี้ค่ะพอเห็นผลการตรวจสอบทองคำร้านแม่ตั๊ก3รายการ
มีถึง2รายการที่ไม่ได้มาตรฐานก็คือมีเปอร์เซ็นต์ทองไม่ถึงจากที่เขาโฆษณาในการขายทางถ่ายทอดสดหรือไลฟ์ไว้นะคะว่าทองคำเขาเนี่ยเป็นทองคำเปอร์เซ็นต์สูงว่าอย่างนั้นดิฉันได้โทรไปสอบถามคุณทรงสิริจุมพลนะคะถึงผลการทดสอบทองคำจากร้านแม่ตั๊กซึ่งคุณทรงสิริให้ข้อมูลบอกว่าผลตรวจทองที่มีออกมาวันนี้เนี่ยไม่ใช่ชิ้นที่สคบส่งตรวจคือสคบเขามีการส่งทองคำจากร้านแม่ตั๊กไปตรวจด้วยเหมือนกันคาดว่าผลจะออกมาประมาณวันที่2ถึง3ตุลาคม2567นะคะแล้วทางสคบเนี่ยก็ได้มีการออกหนังสือเรียกแม่ตั๊กป๋าเบียมาชี้แจงที่สคบวันที่4ตุลาคม2567แต่คุณผู้ฟังวันนี้30กันยายน2567ตำรวจบก.ปคบ.ก็ไปจับกุมแม่ตั๊กป๋าเบียแล้วก็ฝากขังเสียก่อนก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการเข้าให้ข้อมูลกับทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคล่ะค่ะซึ่งทางคุณทรงสิริได้บอกกับดิฉันว่าที่ได้เชิญแม่ตั๊กป๋าเบียไปชี้แจงก็คือจะให้ชี้แจงเรื่องของเปอร์เซ็นต์ทองนี่แหละนะคะว่าแหล่งที่มาเป็นยังไงซื้อมาจากร้านไหนสั่งทำทองร้านไหนรวมถึงการโฆษณาขายทองคำทางออนไลน์และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะคือถ้าสคบได้ข้อมูลจากทางฝั่งผู้ที่ถูกร้องเรียนเนี่ยก็จะนำเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาว่าเกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับไหนบ้างก็จะดำเนินการตามกฎหมายแต่ตอนนี้ก็คงจะต้องให้ทางตำรวจบก.ปคบ.สืบสวนสอบสวนนะคะไปก่อนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารอผลการตรวจทองคำร้านแม่ตั๊กที่ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคส่งตรวจว่าจะออกมาเป็นอย่างไรจะเหมือนกับที่ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนได้เปิดเผยในวันนี้30กันยายนหรือไม่ส่งตรวจ3ชิ้นทองคำเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงไม่ได้มาตรฐานถึง2ชิ้นอีกชิ้นนึงก็มีเปอร์เซ็นต์ทองที่ถึงนะคะแต่ว่าอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องค่ะพอมีการขุดคุ้ยนะคะเรื่องการทำธุรกิจขายทองคำออนไลน์ของแม่ตั๊กป๋าเบียมีชาวเน็ตตาดีค่ะไปเห็นภาพหนึ่งนะคะว่าแม่ตั๊กป๋าเบียเนี่ยโพสต์ภาพถ่ายกับชาย3คนพร้อมกับมีการระบุว่าคนหนึ่งเป็นตำรวจงานด้านสอบสวนอีกคนเป็นตำรวจบิ๊กใหญ่ในกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งทางพลตำรวจตรีวิทยาศรีประเสริฐภาพผู้บังคับการตำรวจบก.ปคบ.ก็ได้ออกมาชี้แจงว่าได้ตรวจสอบภาพดังกล่าวแล้วนะคะเป็นภาพที่ถ่ายไว้เมื่อปี2566ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งโดยชาย2คนที่อยู่ในภาพเป็นตำรวจสังกัดตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB จริงเป็นตำแหน่งรองผู้กำกับการสอบสวนบก.ปอท.และอีก1คนเป็นผู้หมวดสังกัดกองกำกับการ4บก.ปคบ.นะคะซึ่งรู้จักเป็นการส่วนตัวกับนางสาวกรกนกอยู่ก่อนแล้วพร้อมทั้งได้บอกว่าตำรวจที่อยู่ในภาพทั้ง2นายเนี่ยไม่ได้มีอำนาจหรือหน้าที่เกี่ยวข้องกับคดีที่ผู้เสียหายเข้าไปร้องเรียนแม่ตั๊กป๋าเบียที่เป็นกระแสอยู่หรอกค่ะเพราะว่าคดีของแม่ตั๊กป๋าเบียเนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบของกองกำกับการ1บก.ปคบ.แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปรากฏในภาพ2คนเนี่ยไม่สามารถให้การช่วยเหลือด้านคดีได้อย่างแน่นอนขอให้ประชาชนวางใจว่าตำรวจสอบสวนกลางจะสืบสวนสอบสวนคดีทุกอย่างตรงไปตรงมารวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างแน่นอนแต่ว่าคุณผู้ฟังไม่ใช่แค่ลูกค้าที่ซื้อทองคำหรือรูปเคารพที่เป็นทองคำจากร้านแม่ตั๊กป๋าเบียที่แห่กันไปขายคืนทองคำแล้วก็เข้าแจ้งความดำเนินคดีเท่านั้นวันนี้มีโพสต์จากเพจทรงซ้อขยี้ข่าวบอกว่ามีผู้เสียหายรายหนึ่งได้เปิดเผยตัวออกมาว่าได้ไปซื้อแหวนเพชรจากร้านแม่ตั๊กป๋าเบียร์แล้วปรากฏว่าคุณภาพเพชรเนี่ยมันไม่ตรงกับที่แม่ตั๊กป๋าเบียร์ได้โฆษณาไว้เพราะผู้เสียหายรายหนึ่งเนี่ยได้ไปซื้อแหวนเพชร4วงราคาที่ซื้อตอนนั้นมูลค่าเกือบแสนบาททางแม่ตั๊กบอกว่าน้ำ 100% เพชรงามมีแต่คนรวยใส่กันเคยเอาไปขายร้านเพชรทั่วไป
ร้านเพชรทั่วไปบอกเหมาหมด4วงให้ดีที่สุดคือราคา10,000 บาทต้นๆเท่านั้นซ้ำยังบอกว่าเพชรที่เอามาขายคือเกรดน้ำคุณภาพต่ำมากซึ่งปกติเนี่ยถ้าซื้อเพชรจะมีใบรับรองคุณภาพหรือใบการันตีที่จะระบุว่าเพชรน้ำอะไร 98% 97% หรือน้ำ 100% แต่ว่าเพชรจากร้านแม่ตั๊กปาเบียเนี่ยไม่ได้ระบุแค่บอกในถ่ายทอดสดว่าน้ำร้อยคือน้ำเพชรเนี่ยนะคะ 100% เพจส่งซอขยี้ข่าวบอกว่าสคบจัดค่ะและดิฉันเองก็ได้สอบถามเพิ่มเติมไปทางคุณทรงสิริจุมพลรองเลขาธิการสคบค่ะเกี่ยวกับเรื่องของมีผู้โพสต์ว่าซื้อแหวนเพชรจากร้านแม่ตั๊กป๋าเบียเอาไปขายร้านอื่นร้านอื่นเขาก็บอกว่าจากราคาเป็นแสนเหลือราคาแค่หมื่นต้นๆเนี่ยจะต้องตรวจสอบมาตรฐานเพชรอย่างไรคุณทรงสิริก็บอกว่ามาตรฐานเพชรก็เหมือนมาตรฐานทองค่ะคือเขาจะต้องมีใบการันตีเกี่ยวกับสินค้าชิ้นนั้นๆว่าอยู่ในเกรดอะไรนะคะแล้วก็การันตีอย่างที่คนซื้อเพชรจากร้านแม่ตั๊กเนี่ยเขาโพสต์ภาพนะเขาซื้อเมื่อปี2560 2วง2561 1วง2563 3วง2563 1วงสรุปง่ายๆก็คือร้านทอง K2N ของแม่ตั๊กป๋าเบียร์ถ้าใครมีความเสียหายแบบนี้วันนี้ไม่แน่ใจว่าผู้ที่เข้าไปรับบัตรคิวเพื่อขายทองคืนให้ร้านแม่ตั๊กป๋าเบียร์เนี่ยนะคะได้ขายคืนในราคาเต็มไหมเดี๋ยวจะติดตามความคืบหน้ามาบอกกันแล้วก็เรื่องทางคดีซึ่งมันเกี่ยวพันกับผู้บริโภคอย่างเราๆท่านๆเพราะว่าสินค้าประเภททองคำและเพชรเนี่ยเป็นสินค้าควบคุมด้วยนะคือจะต้องมีมาตรฐานอ่ะจะต้องมีใบการันตีและควบคุมการโฆษณาด้วยนะคุณผู้ฟังโฆษณาอะไรก็ตามถ้ามันโฆษณาเกินจริงบอกเป็นทอง 99.99แต่พอซื้อมาแล้วก็เอาไปทดสอบไปตรวจสอบจริงเหลือ 92.5 มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะอันนี้ก็ถือว่าโฆษณาเกินจริงโฆษณาหลอกลวงติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้จากรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะเกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันไปกันที่เรื่องต่อไปค่ะคุณผู้ฟังการสั่งสินค้าออนไลน์แล้วได้สินค้าไม่ตรงปกค่ะมีผู้ร้องเรียนไปที่สภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะว่าสั่งสินค้าจากเพจ M Mini ก็คือกางเกงขาสั้น8ตัวราคา200บาทโดยได้เลือกเป็นบริการเก็บเงินปลายทางแต่ว่าเมื่อได้รับสินค้าพบว่าได้รับการแต่เมื่อได้รับสินค้าเปิดดูพบว่าได้รับเป็นเสื้อกับกางเกงขาสั้นมือสองซึ่งไม่ตรงกับที่สั่งซื้อไปผู้บริโภคท่านนี้ได้สอบถามกลับไปยังเพจที่ขายสินค้าก็คือ M Mini แต่ไม่สามารถติดต่อได้เนื่องจากทางเพจได้ทำการบล็อกการติดต่อไปนะคะจึงร้องเรียนไปที่สภาองค์กรของผู้บริโภคคือถึงแม้ว่าจะระมัดระวังเก็บเงินปลายทางแล้วแต่ว่าพอผู้ขนส่งสินค้ามาส่งเราเนี่ยเขาก็ต้องเก็บเงินก่อนที่เราจะแกะห่อสินค้าออกมาดูแล้วถึงรู้ว่าอ้าวสั่งกางเกง8ตัวได้แค่เสื้อกับกางเกงขาสั้นมือ2มาซึ่งมันไม่ตรงก็คือเราไม่ได้สั่งเสื้อไงเราสั่งกางเกงทั้ง8ตัวใช่ไหมคะคือปัญหาแบบเนี้ยถึงแม้ว่าจะระวังเก็บเงินปลายทางละแต่กว่าจะรู้ก็คือคนมาส่งของเขาเก็บเงินไปแล้วเราถึงมาแกะสินค้าแล้วรู้ว่ามันไม่ตรงปกนะคะมีคำแนะนำหากผู้บริโภคท่านใดเจอปัญหาเนี้ยซื้อสินค้ามาแล้วแกะดูไม่ตรงปกกรณีจ่ายเงินปลายทางหลังจากทราบว่าได้สินค้าไม่ตรงกับที่โฆษณาหรือสั่งซื้อไปเนี่ยให้รีบติดต่อบริษัทขนส่งทันทีเพื่อขอระงับการจ่ายเงินค่ะและเป็นข่าวดีสำหรับผู้บริโภคนะคะว่าวันที่3ตุลาคม2567นี้เนี่ยสามารถใช้สิทธิเปิดก่อนจ่ายได้ของตรงปกไม่ตรงปกคืนเงินได้ทันทีก็คือว่าถ้าผู้ขนส่งสินค้านำสินค้ามาส่งให้เราได้รับอย่าเพิ่งจ่ายเงินสามารถที่จะแกะห่อสินค้าเพื่อเช็คสินค้าข้างในห่อนั้นได้ถ้ามันตรงปกค่อยจ่ายเงินมาตรการเป
ปิดก่อนจ่ายหรือเรียกว่ามาตรการส่งดีเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคที่ทางสภาองค์กรของผู้บริโภคบอกว่าผลักดันจนประสบความสำเร็จค่ะตั้งแต่3ตุลาคม2567เป็นต้นไปผู้บริโภคที่สั่งซื้อของออนไลน์สามารถเปิดห่อพัสดุเพื่อตรวจสอบสินค้าได้ก่อนจ่ายเงินเพื่อจะช่วยลดปัญหาสินค้าไม่ตรงปกรวมถึงการได้รับสินค้าทั้งที่ไม่ได้สั่งได้หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.ออกมาขานรับเรื่องนี้ก็ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าโดยเรียกเก็บเงินปลายทางเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินพุทธศักราช2567ค่ะสรุปสาระสำคัญเป็นดังนี้นะคะสรุปสาระสำคัญของมาตรการเปิดก่อนจ่ายค่ะหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจขนส่งที่เรียกเก็บเงินปลายทาง 1. จัดทำหลักฐานการรับเงินตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาโดยระบุข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนและส่งมอบให้กับผู้บริโภคทันทีที่ผู้บริโภคชำระเงิน 2. ลงชื่อพนักงานของผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่เป็นผู้รับเงินและผู้มีอำนาจออกหลักฐานการรับเงินต้องลงชื่อในหลักฐานการรับเงินด้วย 3. ให้สิทธิผู้บริโภคเปิดสินค้าก่อนชำระเงินหากผู้บริโภคประสงค์เปิดดูสินค้าก่อนชำระเงินต้องให้กระทำได้โดยบันทึกหลักฐานเป็นภาพถ่ายวิดีโอหรืออื่นๆและให้ผู้บริโภคตรวจสอบสินค้าทางกายภาพหากพบสินค้าไม่ตรงกับที่สั่งซื้อหรือสินค้าชำรุดบกพร่องหรือไม่ได้สั่งสินค้าแต่มีสินค้ามาส่งผู้บริโภคมีสิทธิปฏิเสธไม่รับสินค้าและไม่ชำระเงินได้นะคะการเช็คดูสินค้าในห่อในกล่องพัสดุเนี่ยก็เพื่อจะดูซิว่ามันใช่สินค้าที่เราสั่งไปไหมชำรุดบกพร่องหรือเปล่าหรือเอ๊ะไม่ใช่สินค้าที่เราสั่งแต่ส่งมาทำไมปฏิเสธไม่รับสินค้าและไม่จ่ายเงินได้นะคะ 4. ระยะเวลาถือเงินค่ะถือเงินค่าสินค้าที่รับมาจากผู้บริโภคเป็นเวลา5วันอันนี้คือหน้าที่ของผู้ขนส่งนะคือถือเงินไว้ก่อน5วันก่อนที่จะนำเงินไปส่งให้กับผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ขายสินค้านะคะก็เหมือนกับเป็นตะกร้ากลางคือหน่วงเงินไว้ก่อนเพราะเผื่อว่าผู้บริโภคไปตรวจสอบภายหลังว่าเอ๊ะสินค้าชำรุดบกพร่องแค่เปิดห่อแกล้งมาใช้ยังไม่ทันได้ใช้เลยก็พังซะแล้วอันนี้สามารถติดต่อไปที่ผู้บริการขนส่งเพื่อระงับการจ่ายเงินให้กับผู้ขายสินค้าได้นะคะ 5. ก็คือรับสินค้าคืนเมื่อได้รับแจ้งขอคืนสินค้าและขอรับเงินคืนจากผู้บริโภคภายใน5วันเนื่องจากสินค้าไม่ตรงกับที่สั่งซื้อหรือสินค้าชำรุดบกพร่องหรือไม่ได้สั่งซื้อสินค้าแต่มีสินค้าไปส่งผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งต้องไปรับสินค้าคืนจากผู้บริโภคณสถานที่ส่งมอบสินค้าโดยผู้บริโภคไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมเห็นว่าของไม่ตรงกับที่สั่งโทรเรียกให้บริษัทขนส่งกลับมารับของณจุดที่เรารับได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะคะ 6. ผู้ให้บริการขนส่งเนี่ยต้องตรวจสอบเหตุการณ์แจ้งคืนสินค้าตรวจสอบสินค้าที่ถูกแจ้งคืนถ้าหากพบว่าเป็นไปตามเหตุผลที่ผู้บริโภคแจ้งมาจริงต้องคืนเงินให้แก่ผู้บริโภคเต็มจำนวนภายใน15วันนับแต่วันที่รับแจ้งและส่งมอบสินค้านั้นคืนให้กับผู้ขายสินค้าอันนี้เป็นหน้าที่นะคะของผู้ประกอบธุรกิจขนส่งที่เรียกเก็บเงินปลายทางส่วนหน้าที่ของผู้บริโภคล่ะมีหน้าที่อะไรบ้าง 1. เปิดสินค้าค่ะสิทธิเปิดดูสินค้าตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาต่อหน้าพนักงานขนส่งพร้อมบันทึกหลักฐานเป็นภาพถ่ายวิดีโอหรืออื่นๆโดยจะต้องตรวจสอบทางกายภาพเช่นประเภทสีขนาดจำนวนถ้าหากสินค้าไม่ตรงกับที่สั่งซื้อหรือชำรุดบกพร่องหรือไม่ได้สั่งซื้อแต่มีสินค้าไปส่งผู้บริโภคก็มีสิทธิปฏิเสธไม่รับสินค้าและไม่ชำระเงินได้ค่ะ 2. สิทธิการขอคืนสินค้าและขอคืนเงินสิทธิขอคืนสินค้าและขอรับเงินคืนจากผู้ประกอบธุรกิจกำหนดเวลา5วันนับแต่วันที่ได้ชำระเงินและรับสินค้าหากสินค้าไม่ตรงกับที่สั่งซื้อหรือสินค้าชำรุดบกพร่องหรือไม่ได้สั่งซื้อแต่มีสินค้ามาส่งก็ให้ถ่ายภาพถ่ายวิดีโอหรืออื่นๆหากเป็นไปตามเหตุจริงผู้บริโภคจะได้รับเงินค่าสินค้าเต็มจำนวนภายใน15วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเหตุโต้แย้งสินค้า 3. การปฏิเสธสินค้าทั้งหมดค่ะกรณีสินค้าที่สั่งซื้อมีจำนวนมากกว่า1ชิ้นต่อ1กล่องพัสดุหากปรากฏว่าสินค้าไม่ตรงกับที่สั่งซื้อหรือสินค้าชำรุดบกพร่องผู้บริโภคต้องปฏิเสธการรับหรือแจ้งคืนสินค้าทั้งหมดรวมถึงของแถมและส่งคืนให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจอย่างเช่นสั่งไป3รายการแต่มี1รายการที่ชำรุดเราก็ต้องส่งอีก2รายการคืนเข้าไปด้วยนะคะส่งแค่รายการชำรุดคืนไม่ได้รวมถึงของแถมด้วยนะ 4. ไม่พอใจสินค้าคืนไม่ได้ไม่สามารถปฏิเสธไม่รับสินค้าหรือขอคืนเงินจากเหตุไม่พึงพอใจในสินค้าอันนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติทั้งผู้ประกอบการขนส่งที่ส่งสินค้าแบบเก็บเงินปลายทางและผู้บริโภคนะคะแต่ถือเป็นข่าวดีมากเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหดิฉันเคยโต้แย้งกับผู้ขนส่งสินค้าคือเราอ่ะก็มีข้อมูลเรื่องนี้เนาะว่าจริงๆผู้บริโภคเนี่ยมีสิทธิ์เปิดกล่องพัสดุสินค้าได้ก่อนที่จะจ่ายเงินแต่ร้อยทั้งร้อยผู้ประกอบกิจการขนส่งเขาจะไม่ยอมให้เราแกะสินค้าแล้วเขาก็บอกว่าถ้าสภาพสินค้าชำรุดเสียหายพี่ต้องชดใช้ความเสียหายเราก็บอกว่าขอแกะดูแล้วเดี๋ยวเราจะแพ็คสินค้าให้เหมือนเดิมถ้าสินค้านั้นไม่ตรงกับที่เราสั่งเรามีกล่องเรามีอุปกรณ์ในการแพ็คสินค้าคืนบอกอย่างนี้เลยนะคะตอนนั้นเพราะว่าเรามีประสบการณ์ว่าซื้อสินค้าเช่นกล่องใส่หลังมอเตอร์ไซค์อ่ะมันแตกอ่ะมันใช้ไม่ได้ราคาก็หลายตังค์อยู่ตอนนั้นคือแบบเข็ดมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่ถือเป็นข่าวดีว่าต่อไปนี้ผู้บริโภคที่สั่งซื้อสินค้าออนไลน์สามารถที่จะแกะกล่องออกมาเช็คของก่อนได้ก่อนที่จะจ่ายเงินให้กับผู้ขนส่งนะคะเริ่ม3ตุลาคม2567กับมาตรการส่งดีหรือเปิดก่อนจ่ายค่ะเรายังมีอีกช่วงค่ะนั่นคือคิดก่อนเชื่อดิฉันคุยกับดร.แก้วกังสดานันภัยนักพิษวิทยาและนักวิจัยนะคะวันนี้เรื่องของน้ำสะอาดมีผลดีต่อร่างกายอย่างไรนอกเหนือไปจากลดความกระหายไปฟังกันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานันภัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของน้ำทำไมต้องมาคุยเรื่องนี้ลองสังเกตดูนะคะชีวิตประจำวันของเราถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหิวน้ำกระหายน้ำรู้สึกยังไงคะหงุดหงิดงุนง่านพูดไม่ค่อยรู้เรื่องหรือเปล่าอย่างดิฉันเนี่ยคือขาดน้ำไม่ได้เลยเวลาจัดรายการเวลาลงเสียงภาคสปอตต่างๆเนี่ยนะคะจะต้องจิบน้ำคือถ้าคอแห้งเมื่อไหร่มีผลกับเสียงเมื่อนั้นแต่หลายท่านค่ะลองสังเกตดูนะคะว่าถ้าเราหิวน้ำกระหายน้ำแล้วเราได้น้ำเย็นๆชื่นใจแป๊บเดียวเรารู้สึกสดชื่นใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้แหละค่ะนอกจากน้ำดื่มที่สะอาดสะอาดจะส่งผลให้เรามีสุขภาพดีเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยขาดน้ำไม่ได้แต่น้ำสะอาดยังมีประโยชน์มากกว่านั้นค่ะคุณผู้ฟังมีประโยชน์อย่างไรไปฟังงานวิจัยจากอาจารย์แก้วนะคะอาจารย์คะคนเราขาดน้ำได้ไม่เกินกี่ชั่วโมงกี่วันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมากกว่า7วันที่ซ้ำนะแต่ว่าถ้า3วันเนี่ยสุขภาพจะเริ่มแย่แล้วแต่ว่าถ้าประเภทบางคนเนี่ยเขาอยู่ได้ตั้ง 7-8 วันก็มีนะแต่บางคนก็อาจจะตายเร็วมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่ามีความอดทนแค่ไหนนะเรื่องของการขาดน้ำเนี่ยความจริงไม่ต้องขาดหรอกเวลาเครียดเนี่ยถ้าได้ดื่มน้ำเนี่ยอาจจะดีขึ้นดูสังเกตดิโค้ชฟุตบอลอ่ะเวลาเครียดๆเนี่ยนะดื่มน้ำก็เป็นโอ้โหหมดขวดเลยอ่ะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญว่าการหัดดื่มน้ำเมื่อเราเครียดหรือเวลาเรากระหายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากดังนั้นเนี่ยเวลาเราเห็นฝรั่งเขามาเดินเที่ยวบ้านเราเนี่ยเขาถือขวดน้ำทุกคนเลยเพราะว่าบ้านเราอากาศร้อนด้วยนะคะอย่างดิฉันเองต้องจิบน้ำบ่อยๆอย่างเวลาอยู่บ้านเนี่ยค่ะอาจารย์คือจิบทุกชั่วโมงเลยเดี๋ยวเปิดตู้เย็นเดี๋ยวเปิดตู้เย็นอันนี้ผิดปกติไหมอาจารย์มันควรจะจิบนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาบอกน้ำอุ่นอาจจะดีกว่าน้ำเย็นได้ซ้ำน้ำเย็นเนี่ยมันมีผลกับข้างในของร่างกายเราต้องเสียพลังงานไปทำให้มันอุ่นขึ้นมาแต่ว่าดิฉันน่ะชอบน้ำเย็นแต่ไม่ใช่เย็นจัดนะแค่รู้สึกว่าเย็นๆมันรู้สึกสดชื่นดีอาจารย์มันต้องแล้วแต่สถานการณ์บางครั้งเนี่ยต้องใช้น้ำอุ่นจะอาจจะดีกว่าเช่นบางครั้งเรารู้สึกว่าเราคันคอหรือคายคอเนี่ยน้ำอุ่นดีกว่านะน้ำเย็นเนี่ยยิ่งแปลกใหญ่เลย
แต่ประเด็นที่น่าสนใจที่พูดไปตอนต้นรายการว่าน้ำดื่มที่สะอาดสะอาดนอกจากเป็นประโยชน์กับสุขภาพแล้วก็อาจารย์บอกว่าเวลาเราเครียดๆแล้วได้ดื่มน้ำมันช่วยทำให้ภาวะเครียดนั้นหายไปได้ด้วยมันมีงานวิจัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคะครับมีบทความวิชาการนะเป็นการทบทวนเชิงบรรยายเรื่องการได้น้ำพอเพียงและผลลัพธ์ด้านสุขภาพบางประการในประชากรทั่วไปเป็นบทความตีพิมพ์ในวารสาร Nutrients ปี2019ก็แสดงให้เห็นว่าน้ำมีความสำคัญต่อการรักษาสุขภาพจิตของมนุษย์ภาวะขาดน้ำอาจเพิ่มความเสี่ยงต่ออาการวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้ารวมถึงสภาวะจิตที่ไม่ดีต่อสุขภาพอื่นๆด้วยนะบทความเนี่ยเขาเป็นการทบทวนเพราะฉะนั้นมันมีงานวิจัยหลายเรื่องที่เขาทบทวนเนี่ยเขาบอกว่าชี้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างภาวะขาดน้ำกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นของความวิตกกังวลประเด็นที่น่าสนใจคือการศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยพบว่าแม้ผลของภาวะขาดน้ำต่อระดับความวิตกกังวลมักจะไม่รุนแรงนะมักจะไม่รุนแรงแต่มีนัยสำคัญที่จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจถึงผลกระทบของการให้น้ำที่มีต่อสุขภาพจิตและความสามารถในการใช้ความคิดได้ดียิ่งขึ้นความจริงผมนึกถึงอะไรรู้ไหมผมนึกถึงคนขับรถเมย์หรือขับรถทัวร์อะไรพวกเนี้ยพวกนี้เขาเครียดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาขาดน้ำเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะมีปัญหาเราไม่เคยไปถามเพราะสักคำเลยนะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาดื่มน้ำบ้างไหมเวลาเขาขับรถค่ะอาจารย์การขาดน้ำมันสัมพันธ์กับความเครียดหรือภาวะเรื่องของความคิดยังไงคะอาจารย์มีบทความเรื่องการดื่มน้ำเปล่าสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่ลดลงของภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลในผู้ใหญ่อันนี้ก็พูดถึงน้ำเปล่านะค่ะตีพิมพ์ในวารสาร World Journal of Psychiatry ปี2018เขาศึกษาอันนี้เป็นงานวิจัยของคนอิหร่านนะก็ศึกษาในคนอิหร่านกว่า 3,000 คนเปรียบเทียบระหว่างคนที่ดื่มน้ำน้อยกว่า2แก้วต่อวันคนที่ดื่มน้ำ 2-5 แก้วต่อวันและคนที่ดื่มมากกว่า5แก้วต่อวันคำว่า5แก้วต่อวันเนี่ยเราตีความว่า1แก้วคือ250มิลลิลิตรเพราะฉะนั้นถ้าใครดื่มมากกว่า5แก้วต่อวันเนี่ยหมายความว่าดื่มน้ำเกิน2ลิตรต่อวันซึ่ง2ลิตรต่อวันเนี่ยเป็นตัวเลขที่เขาแนะนำนะปัจจุบันเนี่ยเท่าที่เขาแนะนำเนี่ยถ้าเราดื่มวันละ8แก้วเนี่ยก็คือประมาณ2ลิตรนั่นแหละนะฮะที่ผลการวิจัยของต้นเนี่ยพบว่าผู้ที่ดื่มน้ำมากขึ้นมีความเสี่ยงต่อเพราะว่าซึมเศร้าน้อยกว่าผู้ที่ดื่มน้ำน้อยนะอันนี้คือเขามีแบบสอบถามในงานวิจัยเนี่ยแบบสอบถามเรื่องว่าจะเศร้าหรือไม่เศร้าเนี่ยนักจิตวิทยาเขารู้ว่าจะทำไงนะฮะในขณะที่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติเมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการขาดน้ำและความวิตกกังวลถ้าเกิดขึ้นในคนที่ดื่มน้ำน้อยคือคนที่ดื่มน้ำมากเนี่ยถ้าขาดน้ำแล้วมีปัญหาแต่คนที่ดื่มน้ำน้อยเป็นประจำถ้าขาดน้ำแล้วก็ชิวๆพอสมควรนะเพราะเขาเหมือนเขาฝึกมาหรือเหมือนเขาเป็นนิสัยร่างกายเขาทนอยู่อ๋อเหมือนว่าร่างกายปรับได้เพราะว่าตัวเองก็ดื่มน้ำน้อยเป็นประจำร่างกายก็เลยไม่รู้สึกว่าขาดน้ำเหรอคะอาจารย์เลยไม่หงุดหงิดแต่ว่าเป็นของไม่ดีนะเพราะว่าเรารู้ว่าน้ำเนี่ยมีประโยชน์ทำให้ร่างกายเนี่ยทำงานได้เป็นปกติอ่ะมันมีผลกับเลือดมีผลต่อการหล่อลื่นอะไรหลายอย่างทำให้จิตใจเนี่ยสบายอ่ะนะคนที่อาจจะสังเกตนะว่าคนที่ดื่มน้ำน้อยเนี่ยมักจะขี้หงุดหงิดดิฉันต้องลองสังเกตตัวเองละเอ๊ะหรือว่าที่หงุดหงิดมากขึ้นแม้เรื่องเหล่านั้นจะเล็กน้อยก็ตามเป็นเพราะว่าตัวเองดื่มน้ำน้อยหรือเปล่าปัจจุบันให้ผมหงุดหงิดน้อยลงนะก็อยู่บ้านอยู่บ้านแล้วเราก็ดื่มน้ำได้ตลอดเวลาดื่มมากๆเกินไปก็เข้าห้องน้ำถ่ายออกไปเดี๋ยวก็ดื่มอีกผมก็สังเกตตัวเองนะว่าสุขภาพจิตดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมีเรื่องนิดๆหน่อยๆบางทีก็ชักไม่ดีนะแต่ตอนที่ทำงานเนี่ยมันเครียดอยู่แล้วพอมีเรื่องอื่นมากระทบเนี่ยความเครียดมันระเบิดง่ายขึ้นนะฮะแต่ว่าก็พยายามที่จะป้องกันและยิ่งพอมาอ่านข้อมูลพวกนี้นะก็เราก็ทำถูกแล้วนะที่เราดื่มน้ำเยอะพอควรค่ะอาจารย์แล้วมีงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวกับภาวะตึงเครียดกับภาวะขาดน้ำเพิ่มเติมไหมคะเพราะว่าอย่างผู้หญิงผู้ชายบางทีดิฉันก็เห็นว่า
ดื่มน้ำก็ไม่เท่ากันผู้ชายที่ออกกำลังกายก็จะดื่มน้ำมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อย่างนักกีฬาอย่างเงี้ยค่ะมีงานอันนึงก่อนที่จะไปถึงผู้หญิงนะมีงานเรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการบริโภคน้ำต่ออารมณ์ของผู้ดื่มน้ำมากและดื่มน้ำน้อยตีพิมพ์ในวารสาร PLOS ONE ปี2014นักวิจัยเนี่ยเขาสนใจว่าการเพิ่มหรือลดปริมาณน้ำนะส่งผลต่ออารมณ์ของผู้ที่มีนิสัยการดื่มน้ำที่ต่างกันอย่างไรเขาบอกว่ามีคนที่ดื่มน้ำมากคือ 2-4 ลิตรต่อวันเนี่ยเขาเอามา22คนแล้วก็ทำให้ดื่มน้ำน้อยก็พูดว่าคนที่ดื่มน้ำมากอยู่แล้วเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ดื่มน้ำน้อยลงนะจะมีปฏิกิริยาวุ่นวายอ่ะคือไม่พอใจไปตลอดเลยอะไรรอบตัวก็หงุดหงิดและเครียดมากขึ้นในขณะที่เอาอีก30คนที่ดื่มน้ำน้อยนะคือน้อยกว่า 1.2 ลิตรต่อวันอันนี้ถือว่าดื่มน้ำน้อยซึ่งไม่ค่อยดีนะแต่พอนักวิจัยเนี่ยเขาเพิ่มการดื่มน้ำให้คนที่ทั้งดื่มน้ำมากดื่มน้ำน้อยเนี่ยก็บอกว่าทุกคนมีความสุขมากขึ้นเลยแต่พอมาถึงผู้หญิงนี่เรื่องของผู้หญิงแล้วนะก็บอกปริมาณน้ำดื่มเป็นประจำและมิติของอารมณ์ผู้หญิงที่มีสุขภาพดีตีพิมพ์ในวารสาร Appetite ปี2015เนี่ยเขาติดตามความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์และปริมาณน้ำที่ดื่มของนักศึกษาหญิงชาวอเมริกันอายุเฉลี่ย20ปีที่มีสุขภาพดี120คนนาน5วันคือเขาจะเริ่มมีการทดสอบเกี่ยวกับอารมณ์ต่างๆความตึงเครียดความหดหู่ความโกรธความกระฉับกระเฉงความสับสนบวกกับการวัดรวมของการรบกวนอารมณ์โดยรวมเนี่ยก็พบว่าการดื่มน้ำน้อยทั้งจากอาหารและเครื่องดื่มรวมกันเนี่ยมีความสัมพันธ์ต่อความตึงเครียดความหดหู่และความสับสนในอาสาสมัครของการศึกษาอันเนี้ยมันเป็นการเตือนผู้ชายที่จะจีบผู้หญิงนะโดยเฉพาะช่วงที่เป็นนักศึกษาเนี่ยให้มองว่าผู้หญิงที่เราสนใจเนี่ยดื่มน้ำมากหรือน้อยนะถ้าเป็นคนดื่มน้ำน้อยเนี่ยก็อาจจะเครียดหรือถ้าเป็นคนดื่มน้ำมากแล้วเขาไม่ค่อยมีเวลาได้ดื่มน้ำแล้วเขาแสดงอารมณ์ออกมาเนี่ยนะให้เป็นที่รู้กันว่าถ้าเกิดจีบติดและติดแต่งงานเนี่ยนะต้องพยายามอย่าให้เขาขาดน้ำนะเดี๋ยวก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นเราจะขาดน้ำไม่ได้แล้วก็ถ้าคนเคยดื่มน้ำมากแล้วมาดื่มน้ำน้อยก็จะเกิดอารมณ์ที่หงุดหงิดใช่ไหมคะแล้วน้ำนี่มันจะส่งผลเหล่านั้นยังไงอย่างเช่นคือจริงๆแล้วระบบประสาทระบบร่างกายของเรามันก็เป็นระบบที่เดินปกติอะค่ะมันการขาดน้ำมันจะทำให้ระบบรวนหรือยังไงคะอาจารย์คืออะไรที่ไม่ถูกต้องอะไรที่ไม่เป็นไปตามปกติเนี่ยมีปัญหากับชีวิตนะทุกอย่างงานวิจัยอีกเรื่องนึงน่าสนใจเขาเอาคนเนี่ยมาทดลองให้มีภาวะขาดน้ำเล็กน้อยทำให้ประสิทธิภาพการรับรู้และอารมณ์ของผู้ชายเนี่ยลดลงอันนี้ดูผู้ชายนะตีพิมพ์ในวารสาร British Journal of Nutrition ปี2011เขาเอาคนมาเนี่ยเอาผู้ชายมา26คนนะอายุประมาณ20ปีเนี่ยแล้วทดลองให้อยู่ในภาวะต่างๆภาวะที่1คือขาดน้ำนะจากการออกกำลังกายแล้วร่วมกับการให้กินยาขับปัสสาวะนายาชื่อฟูโรซิมาย40มิลลิกรัมภาวะที่2ก็คงใช้อาสาสมัครกลุ่มเดิมเนี่ยนะให้ขาดน้ำจากการออกกำลังกายแต่ว่าให้ยาหลอกที่ไม่มียาขับปัสสาวะนะเป็นยาหลอกคือเข้าใจผิดอะว่าตัวเองกินยากับภาวะที่3ได้น้ำพอร่วมกับยาหลอกแล้วก็เช็คดูในการทดลองเนี่ยเขาให้วิ่งบนลู่วิ่ง40นาที3ครั้งนะความเร็ว 5-6 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ27องศาเซลเซียสแล้วก็ทำการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ความพอใจอารมณ์การปวดศีรษะมีสมาธิไหมผลสรุปเขาบอกว่าภาวะขาดน้ำเล็กน้อยแม้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของร่างกายในผู้ชายทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์ด้านความระมัดระวังและความจำในการทำงานและเพิ่มความตึงเครียดจนตลอดจนความวิตกกังวลเนี่ยและความเหนื่อยล้าเนี่ยมากขึ้นคือโดยปกติเนี่ยผู้ชายเนี่ยค่อนข้างหงุดหงิดง่ายอยู่แล้วใช่ไหมยกเว้นบางคนนะที่อาจจะชาติก่อนเป็นพระมาก่อนมาเกิดมั้งคือเป็นคนใจดีไม่หงุดหงิดแต่ผู้ชายส่วนใหญ่จะหงุดหงิดกว่าผู้หญิงสังเกตเลยว่าเวลาตีกันเนี่ยผู้หญิงไม่ค่อยตีกันเท่าไหร่ยกเว้นในบ้านเรานะตอนเดี๋ยวนี้มีเด็กผู้หญิงตีกันเยอะแต่ว่าผู้ชายเนี่ยนิดหน่อยก็ของขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าเราพยายามสอนให้ทุกคนดื่มน้ำเป็นประจำแต่ฝรั่งนี่เขาพยายามเดินถือขวดน้ำไปไหนมาไหนนะไม่ว่าจะไปอยู่ในบ้านเหมือนเขาก็ถือขวดน้ำนะก็เราอาจจะลดการตีกันก็ได้นะเพราะว่าคนก็จะหงุดหงิดน้อยลงไม่มีคืออะไรมากระแทกหน่อยนึงก็อาจจะเออของไม่ขึ้น
จะสังเกตไหมว่าเวลาเราดูข่าวเนี่ยไม่เคยมีการรายงานเลยว่าคนพวกนี้มีความหิวน้ำไหมไม่เคยมีนักข่าวถามเขาจากผลการวิจัยเรื่องภาวะขาดน้ำกับที่มันสัมพันธ์กับภาวะตึงเครียดหรืออารมณ์หงุดหงิดง่ายของร่างกายมนุษย์เนี่ยค่ะมันพอจะสรุปอะไรได้บ้างว่าต่อไปนี้เราควรจะจิบน้ำบ่อยๆ2ลิตรขึ้นไปต่อวันหรือจะต้องไปทำยังไงให้ไม่เกิดภาวะขาดน้ำจนส่งผลถึงอารมณ์แบบนี้คือกรณีอย่างเงี้ยนะอย่าง Academy of Nutrition and Dietitian ของอเมริกาเนี่ยนะเดิมคือ American Dietetic Association สมาคมเนี่ยเขาแนะนำว่าผู้หญิงเนี่ยดื่มน้ำประมาณ9แก้วต่อวันอันนี้มากกว่าคนไทยนะผู้ชายประมาณ 12.5 แก้วต่อวันคือมันสูงจากบ้านเรานะบ้านเรานี่8แก้วต่อวันนะเพราะว่ามันจะมีผลต่ออารมณ์จริงๆเขาบอกว่าแนะนำว่าให้พกขวดน้ำติดตัวไปทำงานไปยิมไปออกกำลังกายเนี่ยนะหรือเวลาไปธุระไหนก็ตามแล้วก็ทำใหไอ้ขวดน้ำที่เราเห็นเนี่ยมันจะเตือนใจเราให้เราดื่มเป็นประจำเวลาผมออกไปนอกบ้านเนี่ยถ้าผมถือแบ็คแพคเนี่ยนะผมก็จะมีขวดน้ำเสียบไว้ในช่องที่เขาเตรียมไว้ให้เลยนะแล้วก็หรือเวลาขับรถเนี่ยเวลารถติดเนี่ยจะจิบน้ำจากขวดที่มีอยู่เพราะว่ามันทำให้เราหายหงุดหงิดกับพอสมควรนะมันดีขึ้นเมื่อเห็นตัวเลขที่เขาบอกว่าอีกกี่นาทีเนี่ยค่ะซึ่งดิฉันก็เป็นนะต้องมีขวดน้ำเปล่าไว้ในรถเสมอคือเราควรจะมีขวดน้ำสำรองไว้ตลอดเวลาถ้าขวดที่อยู่ใกล้มือหมดพอรถติดเนี่ยมีโอกาสเอื้อมไปได้ก็เอื้อมไปซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของการขาดน้ำเราก็ไม่ควรให้ร่างกายเราหิวน้ำขาดน้ำกระหายน้ำเนาะแต่ด้วยนิสัยคนไทยหรือเปล่าอาจารย์ที่บางครั้งการพกขวดน้ำเปล่าติดตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหมือนจะลำบากอะหรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้อาจารย์มันมีอีกเรื่องนึงที่เป็นปัญหาสำหรับหลายๆคนด้วยนะอย่างดิฉันเนี่ยเวลาไปเดินทางด้วยขนส่งมวลชนสาธารณะเนาะไปห้างสรรพสินค้าก็ดีบางครั้งเนี่ยพอไปถึงมันก็หิวน้ำนะแต่การที่เราจะเข้าถึงน้ำเปล่าสักขวดหนึ่ง10บาทไม่เกิน10บาทเนี่ยมันต้องเดินวนภายในห้างกว่าจะหาน้ำเปล่าสักขวดหนึ่งมันยากอาจารย์เพราะว่ามันไม่ได้มีวางขายแบบให้เราหยิบได้ง่ายๆอะค่ะอาจารย์ว่าไหมคือเพราะเราไม่ได้รับการสอนมาให้คือขวดน้ำแต่ของผมเนี่ยผมเห็นตัวอย่างจากตอนที่ไปเรียนที่อเมริกานะว่าเขาถือขวดน้ำกันเยอะเราก็ติดที่สายว่าเอาเราอุตส่าห์ไปเห็นมาแล้วเราก็เลยเอาบ้างแต่เด็กปัจจุบันเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาได้รับการสอนมาพอสมควรนะในบางโรงเรียนเนี่ยนะเขาจะถือขวดน้ำนะสังเกตง่ายๆเลยเวลามีการชุมนุมการเมืองอะเด็กถือขวดน้ำนั้นเลยไม่ได้ยังไว้สู้กับตำรวจคอฟอนะเอาไว้ดื่มเองเพื่อให้ตัวเองใจเย็นมั้งค่ะแต่ว่าบางงานเพราะฉะนั้นอย่างเช่นงานคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยห้ามเอาน้ำเปล่าจากข้างนอกเข้าไปคือหมายความว่าต้องการจะขายน้ำเปล่าจากในงานทำให้บางคนแบบไม่ซื้อเพราะว่าน้ำเปล่าในงานมันแพงกว่าอย่างเงี้ยอาจารย์อันนั้นเป็นการเอาเปรียบเพราะจำได้เลยผมดูแบดมินตันชิงแชมป์ประเทศไทยตอนแรกก็ห้ามเอาน้ำเปล่าเข้าไปแล้วคนที่เข้ามาดูที่มาจากต่างประเทศเนี่ยเขาก็ร้องเรียนปรากฏว่าเรายอมเลยยอมได้เอาขวดน้ำพลาสติกเข้าไปได้ยกเว้นห้ามเอาที่เป็นพวกกระติกน้ำแข็งๆเข้าไปนะเพราะเขากลัวว่าเดี๋ยวเกิดมีการคว้างขึ้นมาจะยุ่งเพราะฉะนั้นขวดน้ำพลาสติกเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องสำคัญว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเรื่องสมาคมแบดเนี่ยเขาก็ยอมรับความเห็นของคนต่างชาตินะหรือแม้กระทั่งคนไทยอะไรที่บอกว่าถ้าไม่มีน้ำดูเป็นหลายๆชั่วโมงเนี่ยมันแย่นะแย่มันจะเครียดมากเกินไปไหมนะเพราะว่าทีมเราเชียร์แพ้ขึ้นมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาเลยตอนสุดท้ายเนี่ยผมเห็นเขาอนุญาตให้เอาน้ำเข้าไปก็ดีใจว่าเขาเข้าใจนะคือเวลาก่อนกินข้าวเนี่ยเช็คก่อนว่าเราหิวน้ำไหมถ้าหิวน้ำดื่มเลยดื่มอย่าให้หิวเพราะว่าเดี๋ยวเราไปกินข้าวแล้วมันติดคอขึ้นมายิ่งยุ่งแล้วก็พยายามรับประทานผักและผลไม้ที่มีน้ำเยอะๆหน่อยค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อนั่นคือคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานัมภัยนักพิษวิทยาติดตามกันได้นะคะในรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะมาถึงช่วงท้ายมีอีกนิดเดียวค่ะคุณผู้ฟังใครที่ซื้อรถยนต์ BYD รถ EV หรือรถยนต์ไฟฟ้าต้องฟังข่าวนี้เลยค่ะBYD ประเทศจีนได้ออกคำสั่งเรียกเก็บคืนรถยนต์เกือบแสนคันซึ่งรวมถึงรุ่น Dolphin และ
หยวนพลัสในประเทศจีนเนื่องจากพบข้อบกพร่องในการผลิตที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้รถยนต์ไฟฟ้าดอลฟินและหยวนพลัสนะคะที่ผลิตในประเทศจีนจำนวน 87,762 คันผลิตระหว่าง4กุมภาพันธ์ถึง26ธันวาคมปีคศ2023ได้รับผลกระทบการเรียกคืนว่ามีข้อบกพร่องในตัวควบคุมชุดคอพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าซึ่งการรบกวนตัวเก็บประจุบนแผงวงจรอาจจะทำให้เกิดรอยแตกร้าวเล็กๆแล้วก็อาจจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรเกิดความร้อนสูงเกินไปและอาจเกิดไฟไหม้ได้ซึ่งตัวแทนจำหน่าย BYD จะแก้ไขปัญหานี้โดยติดตั้งแผ่นฉนวนบนตัวควบคุมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอ้าวอันนี้มันเรียกคืน BYD ในจีนแล้วประเทศไทยล่ะผู้ที่ซื้อ BYD ต้องติดตามข่าวกันอย่างใกล้ชิดว่าจะมีการเรียกคืนเพื่อนำไปปรับปรุงตัวรถทั้งรุ่น Dolphin และหยวน Plus หรือไม่อย่างไรจริงๆเนี่ยก็ต้องเรียกคืนไปตรวจสอบก่อนเนาะใช่ไหมคะแล้วถ้ามันมีข้อบกพร่องจริงอ่ะก็ต้องแก้ไขให้ลูกค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเดี๋ยวทาง BYD ไทยจะว่าอย่างไรตามข่าวมาให้นะคะคุณผู้ฟังนี่คือทั้งหมดของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณมากๆที่ติดตามรับฟังทุกท่านและฟังจากทุกช่องทางของไทย PBS Podcast รวมถึงฟังจากสถานีวิทยุที่กำลังเชื่อมโยงสัญญาณอยู่ในขณะนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube ThaiPBS Podcastฟังทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast, Spotify, Google Podcast, Podbean, SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น